ดูก็รู้นะครับว่าวันนี้มันน่าจะมีอะไรให้หลุนได้เยอะสำหรับกราฟทั้งทองคำแล้วก็ GJ นะเพราะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันตรงกลางแล้วขึ้นมาเยอะลงมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นวอลลุ่มที่มันแรงๆได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มที่ทองคำวันนี้ดีกว่าวันนี้นะผมมองภาพเอาเริ่มต้นหน w e งวีคลีก่อนเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการกลับตัวลงมาได้นะครับกลับตัวลงมาเนี่ยถามว่าถึงไหน ผมมองว่าน่าจะลงมาถึงประมาณตรงจุดนี้ได้นี่คือของรายสัปดาห์นะลงมาถึงจุดโซนราคาเนี่ยประมาณ2392เนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับดูของไทม์เฟรมรายวันก็เออน่าจะดันลงต่อได้สุดท้ายเนี่ยช่วงเย็นนะช่วงบ่ายผมว่ามันจะมีการขึ้นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเกิดเราจะเล่นบายเนี่ยอาจจะบายตรงจุดนี้ก็ได้นะครับเมื่อมันทะลุเนื้อเทียนแท่งก่อนหน้ามันกลับตัวขึ้นเป็นสีเขียวก็ได้หรือ ถ้าปลอดภัยหน่อยอาจจะไม่ปลอดภัยจริงๆแต่อาจจะเสีย่ยงนิดนึงนะครับเต้าบ่ายข้างบนนี้ได้2 4งสี่หนึ่งเเมื่อทะลุแนวต้านข้างบนนี้ออกมานะครับดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นภาพว่าเราทำไมถึงเล่นข้างบนนี้เห็นไหมนี่คือแนวต้านที่เราสามารถบายได้เมื่อเบรกเอาขึ้นไปนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงพอสมควรนะที่ราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วเนี่ยปุ๊บกลับตัวงลงมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังไม่ชัวร์แต่ก็แบบเราจะเล่นเนี่ยก็เล่นได้ใช้ความเสี่ยงที่ต่ำหน่อยควบคุมความเสี่ยงเอานะครับ ที้ถามว่าปัจจุบันเนี่ยเล่นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้มีแนวะค,คิดที่ชัดเจนนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมมีการเซลตรงจุดนี้ลงมาเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในไลฟ์สดเย็นนี้อธิบายให้ฟังว่าผมเล่นยังไงนะครับเซลล์ตรงนี้ลงมาแล้วก็ราคาลงุมปิดข้างล่างตรง,งนี้ได้นะครับทีนี้มันน่ากลัวอย่างหนึ่งคืออะไรนะรู้ไหมณปัจจุบันตอนนี้ราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวรับแนวต้านจุดนี้พอดีเพราะนั้นเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อกันแน่ถ รอก่อนรอคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะลงจริงหรือเปล่าหรือมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนั้นเราจะหาจังหวะเล่นช่วงบา่บายแทนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะว่ามันจะเล่นยังไงได้ถ้าเป็นช่วงบ่ายเนี่ยผมมองว่าคืออาจจะไปเล่นจังหวะบ่ายขึ้นแทนเนาะตามภาพของเดย์นะครับเพราะนั้นนี่คือภาพที่ผมคิดไว้ย,ย้าว่านี่คือความเห็นส่วนตัวนะไม่ต้องมาอิงตามนี้ใครจะมองแตกต่างอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมองว่า ช่วงขาลงเนี่ยผมไม่รู้จะลงถึงไหนแต่ถ้าเกิดผมจะเล่นขาขึ้นเนี่ยผมจะรอช่วงบ่ายนะครับหาจังหวะบ่ายขึ้นแอวราคาจะลงมาถึงแนวรับนี้ที่2 4 0 1เสร็จแล้วเราหาจังหวะบ่ายขึ้นเอาข้างบนได้เลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้แปะการาฟนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีเขียนอะไรเยอะนะครับส่วนของ GJ ของ DJ นะ่าจะมีการกลับตัวลงมาก่อนนะครับประมาณแนวรับนี้อรอบหนึ่งมั้งแล้วก็ทะลุตรงนี้ขึ้นบปก็ขึ้นได้ที่เกิดจะหาจังหวะเล่นนะผมว่า205ศนยาเนี่ยสี่ศูนยเจ็น่าจะบ่ายได้เลยนะคร ข้างบนเนี่ยผมว่าไม่น่าเกียดที่เราจะเล่นบายสำหรับช่วงเช้านี้นะครับน่าจะมีแรงดันซื้อต่อขึ้นได้นะท้ายสุดถามว่ามันจะขึ้นต่อไปได้ถึงไหนผมมองไม่ออกนะครับเพราะว่าแท่งหงอน้าเนี่ยมันมีการรีเจ็คจากทั้งบนและข้างล่างซึ่งการรีเจ็คข้างล่างจะเห็นว่ารีเจ็คจากไส้เดิม2ครั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันจะลงใหม่อีกรอบไหมลงใหม่อีกรอบนึงจะรีเจ็คลงไปหรือว่าจะกลับตัวขึ้นกันแน่นะครับไม่มีทางดูได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอคืออะไรรอ,อน แต่ถ้าเกิดอยากเล่นจริงๆผมมองว่าวันนี้เราอาจจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับรอราคาปิดเหนือต่ำกว่าแนวต้านนี้สูงนวต้านนี้โทษทีนะครับสูงกว่าแนวต้านน,าน,านี้เพื่อหาจังหวะเล่นบายได้นะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นเลยนะก็อย่างน้อยให้ราคาเนี่ยมันห้ามทะลุแนวรับนี้ทะลุมาเมื่อไหร่อาจจะมีการลงมาถึงโซนข้างล่างตรงนี้ได้นะครับนี่คือโซนที่ต้องระวังด้วย๋ยวผมแปะกราฟดีเจไว้ให้เพราะว่ากราฟดีเจมีอะไรที่ต้องลุ้นเยอะกว่าทองคำนิดหนึ่งนะครับนี่คือโซนที่ราคาจะวิ่งมาถึงได้ข้างล่างนี นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนอนแล้วก็ราคาจะมีการกลับตรงมาทะลุขึ้นข้างบนเราขึ้นต่อก็ได้นะครับอะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใน episode นี้ครับผมสวัสดีครับ